สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะพาทุกคนนะคะมาเดินดูต้นไม้นะคะตอนนี้เราก็มาซื้อต้นไม้นะคะเพื่อที่จะนำไปปลูกไว้ที่สวนของเราอันนี้คือต้นมะเขือนะคะเยอะมากเลยมาหาเลือกซื้อต้นไม้นะคะเพื่อที่จะเอาไปปลูกนะคะเพราะว่าตอนนี้ฝนที่บ้านก็เริ่มลงแล้วนะคะอันนี้ต้นพริกบางต้นก็ติดลูกแล้วต้นมะเขือฝั่งทางด้านนู้นนะคะก็จะเป็นพวกผลไม้นะคะต้นมะม่วงต้นขนุนก็มีนะคะแล้วเราก็จะมาเลือกเอาไว้ไปปลูกที่สวนอันนี้ต้นมะขามเทศยักษ์นะคะต้นทุเรียนก็มีแต่ไม่เยอะอันนี้ต้นทุเรียนอันนี้ต้นผักหวานนะคะน่าจะเป็นต้นผักหวานอันนี้ต้นสะเดานะคะอันนี้น่าจะเป็นต้นมะขามเปรี้ยวยักษ์